เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จีก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของคนที่เป็นคุณแม่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆหรือว่าคลอดลูกได้ประมาณสัก5-6เดือนแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะเราจะออกกําลังกายยังไงต้องเลี้ยงลูกไปด้วยเดี๋ยววันนี้แม่จีจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่ว่าแม่จีเห็นจากคนรอบข้างดีกว่านะคะก็คืออย่างที่เวลาแม่จีกลับไปที่ประเทศออสเตรเลียกับสามีที่เมืองโกโคสเนี่ยเมืองนี้เขาก็จะมีลักษณะเป็นชายทะเลนะคะคนที่นี่กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการวิ่งชายหาดหรือว่ากิจกรรมทางน้ำต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าตอนที่เมจิออกไปวิ่งหรือออกกำลังกายที่ชายหาดเนี่ยเมจิยอมรับว่าที่เมืองโกโคสประเทศออสเตรเลียเนี่ยอากาศร้อนมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยประเทศของเขาเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของซีกโลกใต้อีกอย่างหนึ่งดวงอาทิตย์ของเขามันก็เลยดูใหญ่กว่าดูใกล้กว่าพื้นโลกนะคะอากาศเมจิยอมรับว่าร้อนกว่ากรุงเทพร้อนกว่าเมืองไทยเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าผู้หญิงคุณแม่คนที่เป็นคุณแม่แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวเรื่องอากาศร้อนเขายังพาลูกๆของเขาออกไปออกกำลังกายวิธีไหนบ้างที่สามารถที่จะออกกำลังกายได้แล้วก็พาลูกๆไปด้วยเนี่ยแม่จิ๋วก็เห็นหลายคนนะคะอย่างเช่นสมมติเขาก็จะเอาลูกใส่รถเข็นแล้วก็มีวิธีอีกอย่างคือเพราะว่าด้วยน้ำหนักของลูกของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหลายกิโลแล้วและการที่เขาเข็นแล้ววิ่งไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นการจ็อกกิ้งไปในตัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กๆก็ยังได้ไปออกไปรับบรรยากาศของธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็แม่จิ๋วก็เห็นบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะใส่พวกอะไรที่มันหนักๆอย่างเช่นอาจจะใส่ลูกดัมเบลลงไปในรถเข็นของลูก1บวกกับน้ำหนักของตัวลูกของคุณเอง2บวกกับน้ำหนักดัมเบลมันอาจจะทำให้จากวิธีเข็นที่มันเบาๆลงเนี่ยอาจจะทำให้เราหนักขึ้นพอหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ออกกำลังกายมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่คุณแม่โดยที่สามารถออกกำลังกายได้แล้วก็สามารถพาลูกๆไปได้ด้วยนะคะแม่จีแนะนำว่าแทนที่คุณจะเข็นรถเข็นลูกในห้างสรรพสินค้าแม่จีว่าในเมืองไทยเนี่ยในช่วงที่แดดอ่อนๆอย่างเช่นตอนใกล้เย็นแล้วหรือว่าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นสักเล็กน้อยเนี่ยนะคะประเทศของเราก็มีสวนใหญ่ๆมากมายนะคะก็ลองพาลูกๆของคุณเนี่ยใส่รถเข็นแล้วก็แทนที่จะเดินก็ใช้กำลังในการวิ่งมากขึ้นก็สามารถเป็นการออกกำลังกายได้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าลูกของคุณโตแล้วพอที่จะนั่งจักรยานได้เนี่ยแม่จิ๋วก็เห็นฝรั่งหลายคนบางคนก็มีลูกถึง2คนด้วยกันนะคะเขาก็จะทำจักรยานแบบที่มีซีทข้างหน้าก็คือลูกคนเล็กนั่งข้างหน้าลูกคนโตนั่งข้างหลังแล้วขณะปั่นจักรยานนั้นเนี่ยไอตัวลูกของคนนี้แหละค่ะเขาเป็นดัมเบลชนิดที่ดีที่สุดเลยที่ทำให้คุณได้ออกกำลังกายก็คือพาเขาปั่นจักรยานรอบสวนแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนกรุงเทพพื้นที่ในกรุงเทพมันคงยากมากกับการปั่นจักรยานก็อันตรายด้วยนะคะแม่จิ๋วก็แนะนำให้ไปปั่นในสวนสาธารณะอย่างเช่นตรงสวนสิริกิติ์หรือว่าสวนลุมหรือว่าลองเสิร์ชใน Google ดูในสถานที่ต่างๆแม่จิ๋วว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราคิดจะออกกำลังกายเนี่ยเราทำที่ไหนก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งในบ้านนะคะแม่จิ๋วเห็นลูกสาวของสามีเนี่ยเขามีลูกนะคะลูกเขาก็ประมาณ5เดือนวิธีการก็คือเขาก็จะเล่นกับลูกเขายกอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าลูกของคุณเนี่ยคือดัมเบลที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวเราหาโอกาสในการที่เราจะออกแรงให้ได้มากที่สุดในกิจวัตรประจำวันไม่จำเป็นว่าการออกกำลังกายคุณจะต้องออกไปข้างนอกอยู่ที่บ้านก็ได้การยกลูกคุณหรือว่าขณะที่ลูกคุณนอนหลับคุณก็ทำสควอตคือเปิดวิดีโอของโซเชียลมีเดียของแม่จิดูแล้วคุณก็ออกกำลังกายได้ในขณะที่ลูกคุณหลับคุณก็ยังสามารถที่จะได้มีการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่หลังคลอดลูกแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มเยอะกว่าปกติและยิ่งถ้าไม่ควบคุมอาหารด้วยแม่จิแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาลูกคุณนั่นแหละค่ะให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอาเขามาเป็นดัมเบลอันนี้แม่จิแชร์ประสบการณ์จากรอบข้างนะคะยังไงลอง